สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมอาจารย์ทานนะครับก็เช่นเคยนะครับหลังจากลอตเตอรี่ออกนะครับผมก็จะมาอัปเดตถึงตัวเลขใหม่ๆนะครับแล้วก็ตัวเลขในงวดที่ผ่านมาด้วยนะครับว่าเข้าไม่เข้าอย่างไรนะครับก็ในตัวเลขผังของผมนะครับที่ผมเอาขึ้นมาให้ดูนี่นะครับก็ในช่องเลข3นะครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันมี2กับ3แต่ผมเลือก3ที่มันโดดเด่นกว่านะครับเพราะว่ามองว่าเลข2เนี่ยน่าจะมองงวดวันที่16เพราะว่ามันตรงกับจันทรุปราคารวมทั้งผมจะทำพิธีไหว้ขอพรขอเงินพระจันทร์ในวันอมาวาสีด้วยนะครับซึ่งผมจะมองว่าวันที่16น่ะจะทำให้พระจันทร์มีพลังแล้ววันที่1เนี่ยมันยังห่างจากวันที่13มันสุขที่13ที่จะเป็นวันไหว้ของเงินพระจันทร์เนี่ยมันห่างแต่วันที่16มันใกล้13มากกว่าก็เลยดึงเลข2ออกไปนะครับในเลข3แต่มันก็มาทั้ง2ทั้ง3ในชาร์ตที่ผมขึ้นเนี่ยอันนี้คือตัวเขาเรียกว่าตัวเลขนะครับดาวต่างๆที่อยู่ในจักรราศีณวันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับ1กรกฎาคมเนี่ยเลข2ดาวจันทร์เลข3ดาวอังคารเนี่ยอยู่ในราศีมังกรนะครับตามชาร์ตนะครับ2 3มังกรนะครับซึ่งเป็นท่านในแง่โหราศาสตร์ก็คือเป็นคู่ชู้นะครับ2จันทร์3มังคารเนี่ยในตำนานชาติเวเนี่ยสำหรับคนที่เรียนโหราศาสตร์หรือคนที่เคยได้ฟังเนี่ยก็ต้องไปศึกษาไปหาข้อมูลดูนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมาคู่แต่ก็มานะครับผมเลือกตัวใดตัวหนึ่งเพราะอย่างที่ผมบอกด้วยความเชื่อว่าผมชอบเลขหนึ่งที่มีพลังมากกว่าในใจผมคิดว่าอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วก็คือเลขหนึ่งไม่มาเลขสองเลขสามมาทั้งคู่นะครับสรุปแล้วก็คือเลขสองเลขสามนะครับมีพลังอยู่ในราศีมังกรนะครับเสียดายที่เดือนที่แล้วผมไม่ได้มาพูดถึงราศีที่มีโชคซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีราศีมังกรแล้วก็เป็นเลขคู่นี้ด้วยนะครับเพราะอยู่ในเรือนราศีมังกรนะครับ2 3ดาวจันทร์ดาวอังคารเนี่ยเป็นของชาวราศีมังกรนะครับตอนนี้ดาวจันทร์นะครับในงวดวันที่16กรกฎาคมเนี่ยย้ายไปแล้วย้ายไปอยู่ที่ราศีสิงห์ทำให้ราศีมังกรเนี่ยเหลือดาวอังคารเลข3เลขเดียวนะครับแต่ก็ราศีเมษจะมีเลข9นะครับเลข0ราศีตุลจะมีเลข5ราศีมิถุนยังเป็นเลข1เหมือนเดิมนะครับราศีกรกฎนะครับก็จะมีเลข4เลข8นะครับแล้วก็ราศีสิงห์ก็เลข6ดาวศุกร์เนี่ยย้ายลงมาที่ราศีสิงห์รวมถึงดาวจันทร์ที่เดินมาอยู่ด้วยนะครับถ้ากับราศีสิงห์เนี่ยจะมีดาวจันทร์กับดาวศุกร์2 6นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวเลขนะครับในงวดวันที่16นะครับก่อนอื่นผมต้องบอกนี้ก่อนว่า2ปีที่ผมให้เลขมาเนี่ยผมก็คำนวณจากดวงดาวนะครับภายใต้หลักวิชาที่ก็เรียนมาในเรื่องของเลขศาสตร์นะครับแล้วก็ใช้เซนส์ตัวเลขที่เรามองแล้วตัวเลขนี้มีพลังแล้วนะมาแล้วเราก็เลือกมาใส่ตารางนะครับล่าสุดเนี่ยต้องขอเกริ่นย้อนไปก่อนว่า2ปีที่ผมได้จัดรายการแล้วได้ฟังอาจารย์สุวิทย์นาคเกษมพูดมาทุกครั้งเนี่ยเพราะว่าใจผมชอบพลังของดวงดาวอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากไม่ได้มีเวลาที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมเพราะผมต้องคุมบริหารหลายๆอย่างนะครับช่วงหลังเนี่ยผมเริ่มมีเวลาผมก็ไปเรียนนะครับอาจารย์สุวิทย์เพื่อที่อยากจะเอาหลักวิชาของสัตตเลขานุปเคราะห์ซึ่งมันมาจากดวงดาวพลังแล้วก็การเรียนของโหราศาสตร์การให้เลือกชั้นสูงเพื่อที่จะคิดว่าโหราศาสตร์เนี่ยเรียน 30-40 ปีมันก็ไม่จบหรอกฮะเพราะว่ามันละเอียดมันมีถึงขั้นลิปดาองศาสมัยก่อนไม่มีเครื่องคิดเลขแบบนี้นะครับเขาคำนวณจากองศาเป็นลิปดาถ้าคาดเคลื่อนแค่เพียงจุดทศนิยมเนี่ยการทำนายหลายๆอย่างมันก็คาดเคลื่อนไปได้นะครับก็มันเป็นอะไรที่แม่นยำมากนะครับราศีลัคนาราศีเนี่ยก็ล้วนดูมาจากโหราศาสตร์ไทยทั้งนั้นแหละครับฉะนั้นเป็นอะไรที่เรียนไม่รู้จักจบสิ้นนะครับล่าสุดผมก็ได้ไปเป็นลูกศิษย์อาจารย์สุวิทย์นะครับเพื่อที่จะอยากได้วิชาสัตตเลขานุปเคราะห์มารวมกับตัวเลขของผมนะครับซึ่งล่าสุดผมก็ได้ปรับปรุงตัวเลขใหม่ออกมาแล้วนะครับก็มาดูนะครับ
วันที่16กรกฎาคมนะครับก็ตามชาร์ตนะครับในวันนั้นเนี่ยก็ราศีเมษก็จะมีเลข9นะครับแล้วก็เลข0ตามวิทยุนะครับเดือนราศีมิถุนก็จะมีเลข1ก็คือดาวอาทิตย์นะครับส่วนในของกรกฎในเลข8อยู่คงเดิมอยู่แล้วแล้วก็มีดาวพุธเลข4นะครับก็มีจากดาวศุกร์ที่อยู่คราวที่แล้วนี่อยู่ในราศีกรกฎนะครับตอนนี้ก็เข้าด้วยนะครับ6 2 3ตรงๆเลยนะครับเป็นหน้าเดียวกันนะกรกฎกับมังกรเนี่ยแล้วก็เป็นราศีที่ยังเป็นราศีที่โดดเด่นมา 3-4 เดือนแล้วนะครับที่จะมีโชคกรกฎกับมังกรเนี่ยสลับกันรวมถึงตุลและพิจิกด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปฟังราศีที่มีโชคนะครับส่วนอันนี้ก็คือโชคลาภของเลขโชคลาภของอาจารย์ชาญเนี่ยดาวศุกร์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าราศีกรกฎเนี่ยได้ย้ายนะครับมาราศีสิงห์นะครับดาวศุกร์รวมถึงดาวจันทร์ด้วยนะครับก็วันที่16กรกฎาคมเนี่ยมาอยู่ในราศีสิงห์นะครับ2คู่6เลยแล้วก็โดดเด่นมากเลยนะครับก็เลข6กับเลข2ก็คงจะมาสักทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็ยังเลข5ยังอยู่จุดเดิมนะครับราศีตุลนะครับแล้วก็เป็นเลขคู่หนึ่งที่ผมให้มา3งวดแล้วฮะ905 509เนี่ยเพราะว่าราศีตุลกับราศีเมษเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันตีโกนมันตั้งฉากกันอยู่นะครับเป็นอะไรที่มันตรงกันเนี่ยผมว่ามันในเกณฑ์ที่ถ้ามาก็มากันทั้งเซตเลยนะครับแล้วก็ราศีธนูเนี่ยก็ยังเป็นเลข7อยู่ดาวเสาร์นะครับราศีมังกรก็ยังเป็นดาวอังคารนะครับก็ผมจับเลขให้อย่างนี้นะครับก็กลับมาทั้งหมดก็ชุดแรกนะครับชุดตรงราศีเมษนะครับก็เป็นชุดที่โดดเด่นก็คือ90นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสราศีตุลเนี่ยผมให้5 5กับ0นะครับเลข5เลข0นะครับแล้วก็มีเลขดาวอาทิตย์กับธนูทำมุมทะแยงตั้งฉากกันเนี่ยผมให้1771นะครับส่วน48ในราศีกรกฎยังอยู่คู่กันเลยนะครับ4884ราศีสิงห์ก็2662นะครับมาดูตารางกันนะครับจะทำตารางนะครับในตารางก็มีดังนี้นะครับในวงกลมนะครับ50นะครับร้องอ๋อแล้วใช่ครับมาจากไหนก็มาจากราศีตุลนะครับที่มีดาวพฤหัสบดีนะครับคองอยู่ก็คือดาวพฤหัสก็คือเลข5การเงินนะครับเลข0ก็คือมันทำมุมก็ตรงกัน90องศาบางมุมก็ถ้าเป็นตีโกนบางทีก็360องศา180องศานะครับเลข5กับเลข0นะครับผมว่าทำมุมที่ดีต่อกันนะครับก็ผมเอามาไปไว้เลยนะครับ50นะครับจะ5หรือ0เนี่ยต้องมาตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าอย่างคราวแล้ว2 3ผมว่ามาตัวใดตัวหนึ่งมันมาคู่กันเลยนะครับ50นะครับแล้วก็เลข1กับเลข7นะครับมันตั้งฉากมันตรงกันนะครับก็คือจับมาเป็น1กับ7อยู่ในช่องแรกนะครับเลข2นะครับมีพลังโดดเด่นมากๆในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับวันที่1กรกฎาคมก็โชว์พาวไปแล้วในวันที่16เนี่ยผมว่าจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นราหูอมจันทร์ไม่ว่าจะเป็นจันทร์ครุปราคาไม่ว่าเป็นจันทร์วันอมาวสีเป็นวันที่ดวงจันทร์มีพลังโดดเด่นนะครับต่อมาก็คือเลขดาวพุธนะครับเลข4นะครับดาวราหูจริงๆแล้วแต่ท่านในแง่ของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนน่ะมันก็คือเลข8นะครับผมเลยใส่มันอยู่ในช่องเดียวกัน48 4884นะครับแล้วก็เลข6ดาวศุกร์นะครับที่ย้ายมาสู่ราศีสิงห์อยู่ช่องเดียวกับเลขดาวจันทร์นะครับ2662ผมให้อยู่ในช่องเดียวกับดาวเกตเลข9สิ่งศักดิ์สิทธิ์6996ก็มาได้นะครับแต่ถ้าเกิด99ผมให้9มีพลังถึง 95% นะครับเลข6เนี่ยก็ผมก็ให้แค่ 90% น่ะเพราะว่าผมมองว่าเลข6อีก5 6งวดเนี่ยก็ยังคงเห็นเลข6ปรากฏอยู่นะครับจับคู่อย่างนี้แล้วกันนะครับทั้งหมด11ชุดก่อนนะครับ50 90 17 26
24284825274741นะครับเยอะนะครับเดี๋ยวทวนอีกนิดนึงที่ผมวงกลมไว้ในแชท509017262248252747741ผมวงกลมไว้อย่างนี้นะครับเลขที่ผมชอบนะครับ50นะครับมันทำมุมตรงกันนะครับ90อยู่ในช่องราศีเมษเลยนะครับ17นะครับตัวที่ทะแยง26ราศีสิงห์ดาวศุกร์กับดวงจันทร์ที่มีพลังสูง24ก็4ก็อยู่ในเดือนราศีกรกฎอยู่ก่อนราศีสิงห์นิดนึงนะครับจับคู่กันไป28ด้วยนะครับรวมถึง48ในราศีกรกฎคราวที่แล้วราศีมังกรเข้าคู่เลย23ก็ใช่ว่า4884ราศีกรกฎจะไม่มาคู่กันนะครับ25นะครับดาวจันทร์มีพลังดาวพฤหัสดาวการเงิน2552นะครับ27 47แล้วก็41นะครับก็เป็นเลขงวดวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เพิ่งติดตามผมนะครับอยากจะให้ผมเช็คนะครับโชคลาภนะครับให้นะครับว่าเดือนงวดที่16นี้คุณจะมีโชคสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับแล้วก็ถ้าอยากได้เลขที่มันน้อยคู่ลงกว่านี้หรือว่าใกล้ๆวันลอตเตอรี่ออกเนี่ยดาวตัวไหนจะมีพลังตัดทอนหายไปหรือมีพลังโดดเด่นขึ้นกว่าเดิมแล้วคัดกันจริงๆโค้งสุดท้ายเนี่ยดาวตัวไหนจะมาแรงแซงโค้งสุดท้าย3วันสุดท้ายนะครับจะได้เลขสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจากหลักวิชาของการคำนวณหาเลขจากดวงดาวนะครับ3วันสุดท้ายนะครับถ้าเป็นไม่ได้ผมก็จะกลับมาจัดโค้งสุดท้ายให้นะครับแต่ถ้าท่านไม่ได้มีโอกาสเข้ามาใน YouTube เนี่ยแอดไลน์ได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นนะครับผมจะส่งไลน์แอดให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายท่านก็คลิกเข้าไปในไลน์แอดแล้วผมก็จะส่งข่าวให้ว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยดาวดวงไหนมาเหลือเลขอะไรโดยเฉพาะทุกครั้งที่ผมทำพิธีไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นไหว้ของเงินพระจันทร์ไหว้ดาวพฤหัสบดีไหว้พระราหูไหว้ดาวเสาร์นะครับหรือแม้แต่ไหว้ดาวสำคัญสำคัญเนี่ยนะครับก็มักจะมีตัวเลขที่มีพลังนะครับอัปเดตให้ตลอดเวลานะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับก็หลายๆท่านนะครับงวดที่แล้วนะครับก็อาจจะพลาดไปนะครับหลายท่านก็ส่งไลน์เข้ามาเยอะมากว่าไม่เห็นผมจัดรายการนะครับผมหายดีแล้วนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวผมย่อจะจัดรายการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายการอาจารย์ดังเลขเด็ดนะครับประมาณพื้นฐานนี้นะครับผมจะจัดคู่อาจารย์สุวิทย์ก็ติดตามชมนะครับว่าเลขเด็ดของอาจารย์สุวิทย์มีอะไรบ้างแล้วเลขที่เราสองคนนะครับพูดคุยกันจะตรงใจท่านผู้ชมหรือเปล่าก็ลองติดตามชมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ขอให้งวดวันที่16กรกฎาคมนี้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคนะครับแล้วก็สมหวังนะครับหลังจากที่ผิดหวังมาหลายงวดก็ขอให้ความสุขสมหวังเป็นของท่านสักทีหนึ่งนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ